ผมกับผมนะชชอตตี้บูโจวากับไทนีแกลดนี่คือเกมสร้างบ้านสร้างปราสาทที่ผมคิดว่าเล่นง่ายและกราฟิกสวยงามเอามากๆผมใช้เวลาในการออกแบบปราสาทนี้เนี่ยราวๆ15นาทีเท่านั้นครับทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการออกแบบอะไรเลยครับเรียกได้ว่าใช้วิชามั่วอย่างเดียว ซึ่งตอนนี้มันเป็นเดโมอยู่นะจะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นสร้างได้แค่ในแผนที่ซัมเมอร์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดจะเป็น Flower, อทัมฟลอรี่อะไรเงี้ยพวกนั้นมันยังไม่มีครับยังต้องรอตัวเปิดจริงก่อนครับแต่แค่นี้ผมก็เตรียมกดซื้อแล้วนะครับคือมันน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับอ่นนี้ก็ตัวเกมมันเจนมาให้นะครับเดี๋ยวผมลบของทิ้งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายเครื่องมือด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะลบทิ้งก็คือใช้ตัวนี้ อันนี้คือจะเป็นลบบ้านนะครับมันจะแยกประเภทกันอยู่นะเนี่ยลบถนนลบดอกไม้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอ่ะมาดูเครื่องมืออันแรกเลยอันแรกเนี่ยก็คือการสร้างเหมือนกับเป็นโดมแบบนี้ครับอ่ะเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะไวต้ตรงไหนพอเราคลิกสัปัมันก็จะสร้างเลยส่วนพวกพุ่มไม้เลยพวกเนี้ยมันมาของมันเองนะครับเราไม่ต้องยุ่งกับมันทีนี้พอเราสร้างไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยก็เวลาเอาเมาส์ไปใกล้ๆเห็นไหมครับเนี่ยยับได้เห็นไหมครับแล้วพวกยายเยอะก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็นไงโคตรเหนือจินตนนาาการระครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขยับให้มันสูงขึ้นก็ทําได้เห็นไหมเนี่ยเอาเมาส์มาไว้วันนี้เห็นไหมเออคือแบบว่าให้มันมีเลเยอร์สูงขึ้นได้อะไรได้ด้วยนะครับผมเป็นไงเออสวยงามว่บผมแล้วถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะดีไซน์ได้มากกว่านั้นอีกเช่นยายที่เผื่อแบบเราชอบตัวนี้มากไงดีไซน์ไว้ดีแล้วใย,ยที่ได้ครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมขยายได้อะไรได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ก็คือเอาให้สูงขึ้นหรือว่าต่ําลงหรือกระทั่งไม่มีเลยก็ทําได้เห็นไหมไอเอ,อนี่คือเครื่องมืออันแรกนะครับผมเอาละทีนี้เรามาดูเครื่องมืออันที่สองบ้างนะครับมันก็ยังอยู่ในหมวดบ้านเนาะอันที่2นี่คือจะเป็นเหมือนบ้านเลยจะไม่เหมือนอันเมื่อกี้ที่ออกแนวคล้ายๆกับหอคอยหรือปราสาทถูกไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองวางดูเลยก็แล้วกันครับวางแถวไหนดีแถวนี้แล้วกันแล้วกันอ่าเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับขยายได้เห็นไหมดอกมงดอกไม้ต้นไม้มาเองนะครับผมแล้วก็เลื่อนได้เนาะสูงแค่ไหนกี่ชั้นเห็นไหม จะปิดหลังคาก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องคลิกขวาก่อนเนาะเพื่อที่จะเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นะครับดูสิเนี่ยนี่ก็หมุนได้เนาะขยับได้อันนี้ก็เลื่อนให้มันกว้างได้อะไรได้เห็นไหมครับเออแล้วก็หลังคาว่าไงสูงหรือไม่มีหรือว่าจะเปลี่ยนแนวเห็นไหมเออหรือจะออกข้างได้ไง <c oughs> ดูเป็นปราสาทมากกว่าบ้านเลเนี่ยถ้าจะทําแบบนี้ เออดูเป็นประสาทมากกว่าบ้านนะถ้าบ้านก็จะต้องประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของใครของมันเนาะโอเคทีนี้มาดูเครื่องมืออันที่3บ้างน,นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการล้อมรัวนั่นเองคือมันแบบยึกยือยึกยือได้เลยนะแล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดีไซน์จนมันเอ่อล้อมกันอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมอ่ามันสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรือเราอยากจะขยับก็ได้นะก็คือคลิกขวาใช่ไหม มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะตัดตรงไหนใช่ไหมครับจะเอาตรงไหนขึ้นสูงใช่ไหมครับคือคือมันคือมันทาได้นะครับแต่อาจจะต้องเลือกดีๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเกมนี้ถ้าเกิดเราทําอะไรผิดไปเรากดคอนโทรลแซดได้นะคือการอันดูนั่นเองเห็นไหมทำได้ใช่ไหมครับเออถ้าเกิดจะรีดูก็คอนโทรลเอ็กก็สลับสลับกันไปได้อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเอ่อมาสร้างใหม่ลบทิ้งอะไรอย่างี้นะครับไม่ต้องนะครับอุ้ยน้องแก่มาเยี่ยมด้วยโอ้เป็นไงโคตรน่ารักครับผมยุ่งอะไรกับมันมากไม่ได้แล้วได้แค่นี้ ตอนแรกว่าจะอุ้มมันเข้าไปในนี้ <c oughs> อุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดูดีเลยเห็นไหมครับเออดีมากดีมาก,มากอาจจะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการบางส่วนก็อาจจะต้องมาลบทิ้งเนาะลบทิ้งบางส่วนเอาตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมเออได้เหมือนกันครับสวยๆไปครับผมและนี่ก็คือเครื่องมืออันแรกสุดเกี่ยวกับการสร้างบ้านแล้วก็กำแพงนันเองครับส่วนอันนี้สีนี่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นรั้วของสัตว์หรือเปล่าเอ่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับรอเปิดจริงก่อน ต่วนั้นต่อมาเป็นถนนอ่าถนนนี้ก็คือจะอบ้านๆเลยก็คือจะแบบมีอันเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีแบบอันกลางนะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอันใหญ่แค่นี้เลยอันนี้คือบ้านๆน,นะครับบ้านๆถนนอาจจะตัดผ่านนิดนึงอะไรอย่างนี้อ่าแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันแล้วกันเนาะโอเคอ่ะเอ้ยรูปทรงมันแปลกๆไปหน่อยขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวติดเหลืองรูปทรงแปลกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมันมันมันเป็นของมันเองไม่ได้ตั้งใจจริงๆสาบานเลยไม่ได้ตั้งใจโอเคอ่ะ อันนี้เป็นอ็อบเจกต์อันที่3นะครับก็คือการวางพวกหน้าตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเห็นไหมเออแลว้วเวลาเราวางตามมุมตามอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับถ้าเกิดวางตามมุมก็จะไปแบบนี้อ่าถ้าวางตรงนี้ก็จะไปแบบนี้อ่าลองลองด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยมี้าเพิ่์ด้วยเห็นไหมเออมันเปลี่ยนไปเองของมันเลยนะครับผมดูดิยังไงอ่ามีของงอกขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันกําลังเข้าสู่ช่วงตอนเย็นนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไร ถ้ามาชมดูเมนูขวาล่างสุดเลยอันนี้แหละครับก็คือจะเป็นเรื่องการปรับเวลาถ้าเกิดเราอยากจะให้เวลาไม่เดินก็คือเปลี่ยนเป็นโนแล้วก็เปลี่ยนเวลาได้ใช่ไหมครับเผื่อเราอยากจะดีไซน์ก่อนไงให้มันเสร็จให้มันสวยๆก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วค่อยอามาดูทีหลังเนาะเวลากลางคืนไปยังไงก็คือมาปรับได้ที่นี่นะครับเอาละคราวนี้เราก็กลับไปที่หน้าต่างเหมือนเดิมก่อนครับดูซิว่ามันจะมีของอะไรงอกออกมาอีกไหม้างล่างนี้ไม่มีแล้วเนาะฝั่งนี้ก็ไม่มีนะผมอยากรู้ไงว่าเอาอะไรวางไว้ตรงไหนจะมีของงอกอะไรมาบ้าง อย่างที่บอะครับว่ามันสุมอย่างเดียวเลยนะครับเดียผมลองวางนี้แล้วกันอ่าเฮ้ยวางใกล้ๆก,กันได้ด้วยอ่าเป็นหน้าต่างสองบ้านแบบนี้อ่าชั้นสองมันไม่มีหน้าต่างเลยใส่หน้าต่างเลยตากผ้าไปด้วยดีมาก <c oughs> ดีมากอันนี้ล่ะฝั่งนี้สองบ้านไปเลยเออข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยข้างหลังตากผ้าแล้วมีไม้อยู่ด้วยหรือไงไม้มันงอกมาเองวางตรงนี้อีก เออไม้งอกมาเพียบเลยดูดิมันมาของมันเองนะอย่างที่บอกมันมาของมันเองนะครับต้องมีจินตนาการนิดนึงอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับบ้านสามชั้น โอเคเอียงนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราลากได้เลยครับคลิกซ้ายค้างไว้ได้เลยครับลากให้มันตรงได้เห็นไหมเออแล้วหน้าต่างเนี่ยเราเราคลิกขวาเข้าไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดคลิกขวาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวบ้านนะครับแต่เราสามารถคลิกซ้ายได้นะพอคลิกซ้ายเสร็จปั๊บมันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับไอที่เราบอกว่าอยู่ดีๆมันมาเองเนี่ยเราลองคลิกซ้ายเล่นๆด่นูนะครับเผื่อมันจะมีอะไรแบบโม่วๆซัวๆออกมาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยน,นี่ก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วกันเนาะนะนะปลูกดอกไม้หน่อยแล้วกันบ้านเราไม่ตากผ้าแบบนี้ไม่เอาปลูกดอกไม้ต้นไม้อย,อย่างเดียวอ่าอะะไรรยงงเ้ป็นนนตคับผม ดูดีขึ้นดูดีขึ้นตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาคลิกไม่โดนอีกพี่คลิกโดนบ้านโอ้โหอยู่ตรงมุมคลิกไม่ได้ด้วยมั้งเนี่ยคลิกยากอะได้ได้ได,ได้ได้อยู่มันคลิกยากเฉยอ่าเป็นยงไง <laughs> เออนะน่ารักดีนะตรงนี้ล่ะเออนี่เอาของไปใส่เยอะแล้วก็เดี๋ยวทำหน้าต่างเลยดีกว่าฝั่งนี้ทำหน้าต่างไว้โอเคไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาผ้าปลูกดอกไ,ไม้เอาผ้า ก็จะเป็นประมาณนี้ก็และกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอยู่ในหมวดเดียวกันก็คือโคมไฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ส่องสว่างตอนกลางคืนนั่นเองอะไรแต่เราเนาะเราจะวางอย่างนี้ก็ได้นะครับด้านนอกหรือว่าเราจะวางแบบตามบ้านอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอย่างเงี้กันโอเดี๋ยวเดกดผิดกดผิดตรงไหนดีขอบบ้านแล้วกันนะแต่ว่าไฟมันก็ยังไม่ติดเนาะต้องรอกลางคืนนะครับไม่เป็นไรเราวางไว้ก่อนบ้านเราต้องส่องสว่างโจรจะได้ไม่เข้ามา ออประมาณนี้แล้วกันมโมซัวซัวไปโอ้โหมันติดไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรครับเราเราคลิกซ้ายโยกได้เนาะได้ได,ได้โอเคอันนี้คือ3ามออบเจกต์ผ่านไปเรียบร้อยนะครับส่วนอันที่4ี่เนี่ยมันจะไม่ใช่ออบเจกต์นะมันจะเป็นการระบายสีนั่นเองครับวิธีการก็ง่ายๆเลยเราไปคลิกได้เลยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเฉดสีใช่ไหมครับแค่นี้แหละง่ายๆนะครับแต่ละอันก็จะมีเฉดสีให้เราเลือกเห็นไหมอ่าทาสีได้อะไรได้นะครับ อันนี้ก็มีให้เราเลือกด้วยจะเป็นอิฐจะเป็นสีอะไรนะครับน่าเสียดายที่มันมีแค่นี้เนาะแต่ก็เข้าใจได้ครับมันเป็นเดโมนะเนาะเออเข้าใจได้เข้าใจได้เออเป็นไงเปลี่ยนสมุดเลยครับแล้วกําแพงล่ะสีอะไรดีมันต้องค่อยๆเปลี่ยนนะกาแพงมันไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดมันอยู่ที่ตอนเราดีไซน์ด้วยไงถ้าเกิดเราลากยาวๆไม่ปล่อยเมาส์เลยอะ่ะมันก็จะถือว่าเป็นอย่างเดียวกันนั่นเองเนาะโอเคอ่ะอันนี้คือออบเจกต์ที่สี่นะครับส่วนอันที่5้าคือการลบ ก็ไม่มีอะไรมากก็คือลบบ้านใช่ไหมลบถนนลบดอกไม้อะไรเงี้ยตัวน,นนี้ก็คือจะเป็นการทุบทิ้งแบบไปหมดเลยทีเดียวถ้ากดผิดไม่เป็นไรคอนโซลแซดเรียบร้อยกลับมาใหม่แล้วเห็นไหมครับออ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนั้นต่อมานะครับเป็นการยกระดับพื้นนั่นเองนะครับนี่ไงเห็นไหมทำได้นะครับผมจริงๆเราควรจะยกพื้นก่อนที่ก่อนที่เราจะสร้างบ้านด้วยซ้ำเผื่อเราอยากสร้างบ้านบนพื้นอะไรแบบนี้เนาะดูดิเออ แต่เราก็ยกทีหลังได้เหมือนกันนะตัวเกมก็สามารถเจเนอเรตบ้านหรืออะไรให้เราได้เหมือนกันนะเนี่ยนี่เรียกว่าใช้ได้เลยครับแล้วดูแล้วดูแล้วดูดูนี่แหมโอ้มีอย่างนี้ด้วยน่ารักดีน่ารักดีแหมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้าง,งจากตรงบ้านเราเลยแล้วกันนะครับแล้ลองดูมันก็ทําให้เราได้เห็นไหมโดยที่รูปทรงของบ้านเราก็ไม่ได้เสียไปนะครับเออทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันเป็นไง ออดูดีขึ้นดูดีขึ้นยกบ้านขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาเขาจะมาบ้านเราอย่างไรวะเนี้ยโอเคนะครับและนี่ก็คือข้าวๆเนาะยังขาดอีกอันนึงขอโทษขอโทษนี่นี่นี่อันนี้คือการวางดอกไม้นั่นเองดอกไม้พุ่มไม้เห็นไหมสวยงามบอกแล้วเกมนี้คือแบบดีอ่ะคือแบบกราฟิกมันดีมันอะไรก็ดีไปหมดน่ารักนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่สร้างกันสนุกสนานได้เลยเพลินๆนะครับผม โอเคอ่ะรู้สึกว่าต้นไม้จะลกไปหน่อยคอนโทรลแซดสักทีหนึ่งดิเออเยอะไปเยอะไปไม่ต้องเข้าไปในบ้านเยอะก็ได้อยู่รอบๆก็พออะไรอย่างี้นะครับแต่ว่าออตัวผู้ไม้เนี่ยมันคลิกขวาคลิกซ้ายไม่ได้นะครับอันนี้จะทําก็ต้องดูดีๆนะครับก่อนที่จะลงพวกดอกไม้เนาะลงที่หลังก็ได้นะดอกไม้มันมันไม่ต้องแต่งอะไรมากตัวเกมเขาจะมีให้นะครับแล้วก็อีก2อันนะครับจะเห็นว่ามันเป็นออต้นไม้ใช่ไหมอันนี้ตัว,วนี้ก็จะเป็นพวกสะน้ํานะครับมันก็ต้องรอตัวเต็มก่อนเนาะถึงจะมา และอีกอันนึงเลยก็คือกล้องถ่ายรูปครับพอผมกดกล้องถ่ายรูปปัป๊บโอเ้เขาหามุมให้เลยเสร็จสับสวยงามมากครับกดถ่ายไปเลยก็ได้นี่มันก็จะเซฟใส่ในสตรีมให้เราใช่ไหมเออดูดีมากเลยอ่ะเขาหามุมให้เราเองเลยอ่ะเหมือนกับบ้านของเล่นเลยอะนะ่ะเนาะบ้านจิ๋วอะไรเงี้ยโพรสวยอ่ะสวยแบบสวยมากแล้วทําอะไรได้อีกดูอันแรกนี่เขาเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเลยไอ้ที่เราถ่ายรูปเก็บไวไ้เมื่อกี้จะได้ไม่ต้องไปตามหากัน ตัวนั้นที่2เนี่ยจะเป็นโหมดการถ่ายรูปซึ่งเราก็อยู่อยู่แล้วในขณะนี้เนาะแล้วก็อันที่3นะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับกล้องโดนอะเออไงกล้องโดนบินแบบบังคับแบบเดียวกับโดนอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะตวนตออกมาเป็นกล้องขาตั้งเป็นไงก็จะไม่เหมือนโดนเนาะอันนี้คือจะเป็นมุมมองภาคพื้นดินหรือว่ามุมมองบุคคลที่1เหมือนคนนะอะเป็นไงเออเป็นไงครับถ้าเกิดว่าสร้างตัวละครเราได้แล้วก็เดินเข้าไปในนี้ เขาไปกินข้าวเข้าไปอะไรได้ก็โอ้โหอลังการงานสร้างเลยเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาละอันที่3ครับก็คือจะเป็นมุมมองนั่เองครับว่าจะให้มันไกลใกล้แค่ไหนอันที่สี่ก็คือเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ใช่ป่ะเออ,อลองดูกันละกันครับมันจะโฟกัสที่ตัวบ้านเราเป็นหลักนะครับที่อื่นก็คือจะเบลอไปเลยเนาะส่วนอันต่อมาจะเป็นการโฟกัสนั่เองครับคือเดิมทีอ่ะมันจะโฟกัสที่บ้านให้เราใช่ป่ะแล้วอย่างอื่นมันจะเบลอใช่ไหมสมมติว่าผมจะเปลี่ยนไปโฟกัสย่าละกัน อันนะัก็แค่คลิกเลือกอันนี้แล้วก็คลิกได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะโฟกัสตรงที่เราคลิกให้ที่อื่นก็จะเบลอไปเป็นไงเอออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะส่วนตัวผมก็โฟกัสที่บ้านน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าส่วนอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแสงเงานั่นเองนะครับส่วนอารองสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับเวลานะครับก็ผมได้ทําการปรับไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็นี่แหละครับเราวนี้ครับสาหรับเกมนี้ในเดโมททาได้แค่นี้เนาะ ถ้าเกิดว่าเกมเต็มเนี่ยเราจะสร้างได้อลังการมากกว่านี้และมีของมากกว่านี้ครับผมนี่ขนาดผมเป็นคนที่ไม่มีหัวทางด้านศิละปะเลยนะยังออกแบบบ้านมาได้สวยขนาดนี้อันนี้เรียกว่าสวยได้ไหมไม่รู้เหมือนกันสําหรับผมผมชอบอะ <laughs> เล่นไปเล่นมาเพลินไปหน่อยครับเปลี่ยนดีไซน์บ้านซะจําไม่ได้เลยใช่ไหมเออนั่นแหละลองขยับนู่นนั่นนี่ต่อเติมนู่นนั่นนี่อันนี้คือบทพิสูจน์นะครับว่าเกมนี้ยมันเล่นเพลินมากจริงๆครับอ่าเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนดูหน่อยดีกว่านะฮะว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนนี้มันเที่ยงยี่ส็ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกลางคืนดูนะอืมผมว่าก็โอเคอยู่นะแล้วไหนดองตูตอนเช้าๆสิอืมนี่ตอนเที่ยง ใช้ได้ใช้ได้อ่านี่ตอนเย็นเออแต่ไฟอาจจะน้อยไปหน่อยครับกลางคืนก็เลยอาจจะมืดๆไปนิดหนึ่งเนาะเอาล่ะก่อนจากลากันไปมาดูออปชันกันบ้างดีกว่าครับก็มีไม่เยอะครับอันแรกก็จะเป็นพวกเสียงต่างๆเนาะแล้วก็จะมีพวกวิดีโอนั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้คือจะมีการปรับเฟรมเรทด้วยล่อสะอันลิมิตเลยจริงๆ120ก็น,น่าจะพอละมั้ง ส่วนอันต่อมาจะเป็นการปรับความเร็วในการเดินทางของเวลาใช้คํานี้ได้ไหมเออเวลามันจะเดินชา้าเดินเร็วอยู่ที่การตั้งค่าตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนสกรีนช็อตที่เราเซฟเนี่ยอยากได้สกุลไหนถ้าอยากได้ดีๆหน่อยก็ png ใช่ไหมแต่ไฟล์มันก็จะหนักไปด้วยนะครับส่วนอันมา ui อ่าก็เลือกขนาดของ ui ได้ด้วยว่าจะใหญ่แค่ไหนครับแล้วจะให้มันอยู่ตรงไหนล่ะด้านล่างซ้ายขวาอะไรเงี้ยทำได้นะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการบังคับนั่นเองครับซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้บังคับอะไรมากเลยใช้เมาส์ใช้คี keyboard, นนย์บอร์ดนิดหน ส่วนตัวของภาษาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่มีภาษาไทยนะครับแต่เกมมันไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาอะไรมากก็ได้มีแต่ศัพท์พื้นฐานก็เาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับเปิดจริงเมื่อไหร่อาจจะเอามาไลฟ์สตรีมด้วยเพลินดี